เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับอาถรรพ์บาดแตกบาดหรือบาดพระหนึ่งในอัฐบริขารของสงฆ์เป็นของที่พระภิกษุและสามเณรใช้ในการบิณฑบาตโดยพระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ว่าบาดมีสองชนิดเท่านั้นคือบาดดินเผาและบาดเหล็กรมดำโดยมีขนาดตั้งแต่ 7-11 นิ้วและพระพุทธองค์ทรงห้ามไม่ให้ภิกษุใช้บาดที่ทำจากวัสดุที่มีค่าเช่นเงินทองทองเหลืองทองแดงในปัจจุบันอนุโลมให้ใช้บาดที่ทำจากสแตนเลสเนื่องจากทำความสะอาดง่ายและสะดวกต่อการดูแลบาดจะสามารถกลายเป็นของไม่ดีได้อย่างไรต้นทางของความเชื่อเรื่องบาดแตกหรือบาดพระแตกมาจากว่าสมัยโบราณถือกันว่าอะไรที่เป็นของวัดของสงฆ์จะไม่ให้เอาเข้าบ้านถือเป็นสิ่งที่อยู่ผิดที่ผิดทางและของที่อยู่ผิดที่ผิดทางอย่างนี้ย่อมถือเป็นอัปมงคลอย่างพระพุทธรูปที่เดี๋ยวนี้ก็มีตามบ้านตามห้องพระหิ้งพระเป็นปกติทั่วไปแต่สมัยก่อนนั้นต้องเป็นเฉพาะในวังหรือบ้านของผู้ที่มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่เท่านั้นถึงจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปไว้ในห้องนอนเพราะต้องมีหอพระปลูกอยู่แยกต่างหากจากเรือนที่อาศัยต่อมาจนถึงสมัยรัชกาลที่5ถึง6เมื่อสร้างวังสร้างบ้านเป็นตึกฝรั่งกันหมดแล้วก็ยังมีหลายวังหลายบ้านที่ปลูกเป็นห้องหรือหอสูงกว่าอาคารส่วนอื่นเพื่อใช้เป็นหอพระห้องพระไว้ประดิษฐานพระพุทธรูปและอัฐิของบรรพบุรุษธรรมเนียมนี้ไม่เฉพาะแต่ในเมืองไทยคนพุทธในที่อื่นๆก็คงถือปฏิบัติกันยังเห็นร่องรอยชัดเจนในบ้านคนมอญคนพม่าทั้งในเมืองพม่าหรือในเมืองไทยเช่นทางแถบอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจะเห็นเหมือนตู้เล็กๆทำเป็นกระป๋อต่อห้อยออกมาจากฝาบ้านมีหลังคาของตนเองต่างหากถ้าเป็นคนเมืองก็คงต้องนึกว่าเป็นที่ไว้พัดลมแอร์แต่ที่จริงก็คือหิ้งพระที่ทำเป็นห้องเล็กๆแยกต่างหากในสมัยโบราณบาตรทำจากดินเผาหรือไม้หากเกิดดูรั่วพระสงฆ์จะต้องฉันยาเพื่ออุดดูรั่วนั้นและใช้บาตรนั้นต่อไปจนกว่าจะมีผู้นำบาตรใบใหม่มาถวายพระสงฆ์จะได้รับการอบรมว่าให้เก็บรักษาบาตรของตนไว้ให้ดีที่สุดในกรณีที่มีการแตกหรือชำรุดพระสงฆ์เท่านั้นที่จะเป็นผู้เก็บรักษาและเก็บไว้ภายในวัดอย่าให้ไปตกอยู่ในมือของคนที่ไม่มีศีลธรรมหรือจิตใจไม่ดีและอาจคิดร้ายต่อคนอื่นเป็นเรื่องที่พระสงฆ์ต้องระวังอย่างมากเพราะคนจิตใจไม่ดีบางคนอาจนำบาตรนั้นไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเพื่อให้เกิดผลในทางอาถรรพ์กับพวกที่ตนมุ่งร้ายเพียงแค่นำบาตรนั้นไปทิ้งไว้ตามเรือกสวนไร่นาหรือนำไปโยนใส่ไว้ใต้ถุนบ้านของคนที่ตนมุ่งร้ายก็สามารถทำให้บ้านนั้นเกิดความเดือดร้อนเกิดการทะเลาะเบาะแหวงเกิดความแตกแยกและหากผู้ไม่มีศีลธรรมผู้นั้นลงคาถาอาคมกำกับชิ้นส่วนบาดแตกได้อาถรรพ์ที่เกิดขึ้นกับเจ้าของบ้านหลังนั้นก็จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับบาดพระแตกโดยลุงวงว่าหลานชายของแกไปขอแต่งงานกับหญิงต่างหมู่บ้านซึ่งก่อนจะได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นเมียก็หืดขึ้นคอเหมือนกันเนื่องจากมีคู่แข่งหลายคนแต่ละคนล้วนเป็นลูกหลานผู้มีอิทธิพลลูกข้าราชการมีคนรู้จักกว้างขวางแต่หลานแกเป็นเพียงลูกชาวนาเท่านั้นปรากฏว่าหลานชายของแกได้แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้แต่นึกไม่ถึงว่าจะเจอกับเรื่องที่นึกไม่ถึงไม่คิดว่าจะมีคนเล่นสายดำหลังจากแต่งงานกันได้6เดือนก็อยู่ดีตามประสาเข้าใหม่ปามันแต่พอย่างเข้าเดือนที่7หลานแกก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนผ่านทะเลาะกับทุกคนในบ้านรวมไปถึงเมียตัวเองด้วยสาเหตุก็เพราะมีคนแอบเอาบาดแตกมาฝังไว้ที่ใต้ถุนบ้านเจตนาต้องการให้เกิดความแตกแยกในครอบครัว
แล้วจะได้สวมรอยมาครองรักกับเมียของหลานชายซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้แกยอมไม่ได้ทุกครั้งที่หลานแกทะเลาะกับเมียหรือคนในบ้านจะเกิดอาการคุ้มคลั่งขึ้นมาทำให้คนในบ้านหวาดกลัวช่วยกันจับเอาเชือกมัดตัวล่ามเอาไว้ไม่ให้อารวาสพอแกรู้เรื่องก็เดินทางไปดูให้เห็นกับตาโดยไปกับพ่อของหลานพอไปถึงแล้วเห็นหลานตนเองถูกพันธนาการจึงเกิดความเวทนาคนเป็นพ่ออดสงสารลูกไม่ได้จึงโผล่เข้าสวมกอดด้วยความผูกพันของสายเลือดระหว่างลูกกับพ่อน่าแปลกที่ลูกชายไม่ขัดขืนและทำร้ายพ่อแกเห็นอาการของหลานแล้วรู้ได้ทันทีว่าโดนกระทำใส่ดำแกจึงขออยู่เพื่อแก้คุณไสโดยที่ไม่ได้บอกทางบ้านของเมียหลานอ้างว่าขออยู่ดูแลหลานฝ่ายเมียของหลานก็ได้หาข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงด้วยความที่ไม่ไว้ใจแกแอบหยิบงาช้างที่ติดตัวมาจุ่มลงในอาหารทั้งหมดเพื่อป้องกันการแอบใส่ยาสั่งของผู้ไม่หวังดีโดยไม่มีใครเห็นสักพักเพื่อนบ้านก็เอาอาหารมาสมทบพร้อมกับขยันขยอให้กินอาหารที่พวกเขาเอามาให้ลุงแกเลยยิ่งรู้สึกสงสัยแกก็แอบเอางาช้างไปจุ่มในอาหารโดยที่ไม่ให้ใครเห็นแต่พอไม่มีอะไรผิดปกติแกก็กินอาหารในวงนั้นตลอดทั้งคืนแกได้ยินเสียงร้องครวญครางของหลานชายดังแว่วมาตลอดทั้งคืนจนแทบไม่ได้นอนเพื่อคอยเฝ้าระวังภัยกลัวอันตรายจะเกิดขึ้นกับหลานชายพอรุ่งเช้าหลังจากกินอาหารแล้วแกได้ขอตัวเข้าไปในห้องพระปลุกเสกน้ำมนต์ด้วยตนเองนานเป็นชั่วโมงจึงได้ถือขันน้ำมนต์ออกมาแล้วเดินพรมน้ำมนต์ไปทั่วบ้านทุกตารางนิ้วโดยมีพ่อของหลานชายเดินตามหลังแกเชื่อในพุทธคุณของอาคมที่ปลุกเสกในน้ำมนต์ว่าสามารถล้างอาเพศอาถรรพ์ของบาดพระแตกได้หลังจากนั้นอาการของหลานแกก็ดีขึ้นแกจึงบอกกับที่บ้านของเมียหลานให้ฟังว่ามีคนทำของใส่แม้จะยังไม่รู้ว่าฝังตรงส่วนไหนของบ้านแล้วแกยังได้ทำพิธีแก้และกันคุณไสดำให้กับหลานชายและคนในบ้านด้วยการนำเอาตัวต่อที่ผ่านการปลุกเสกมาแล้วจำนวน9ตัวไปฝังทั่วทุกทิศโดยบริกรรมคาถากำกับตัวต่อเอาไว้เมื่อมีสิ่งใดที่เป็นไสดำแปลกปลอมเข้ามาให้กำจัดไปหลังจากนั้นบ้านหลังนั้นก็กลับมาสงบสุขเหมือนเดิมแสดงว่าอาถรรพ์ของบาดแตกนั้นถูกทำลายลงแล้วพอเรื่องทุกอย่างคลี่คลายลงด้วยดีแกจึงขอลากลับสำหรับการทำบาดแตกนั้นถือเป็นวิชามนต์ดำที่น่ากลัวมากเหตุเพราะบาดนั้นเป็นจุดรวมแห่งทานหากบาดแตกจะส่งผลต่อความอดอยากการระงับทานดังนั้นวิชาบาดแตกนั้นการทำใส่จึงเป็นสื่อถึงการขัดสนการอยู่กินอันจะนำมาซึ่งปากเสียงกันและยังมีอีกความเชื่อหนึ่งที่ว่าหากพระสงฆ์บังเอิญทำบาตรหล่นหน้าบ้านใครบ้านนั้นจะเป็นกาลกินีเจ้าของบ้านจะเกิดอันตรายต้องนิมนต์พระมายืนสวดหน้าบ้าน3วัน3คืนจึงจะแก้เคล็ดได้เรื่องที่นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังนะครับ